ถัดจากบูธของ Maserati ครับยกระดับความหรูหราขึ้นมาอีกหน่อยเราอยู่กันที่บูธของ Rolls-Royce ครับนี่คือ Rolls-Royce Spectre เดี๋ยวผมพาทุกคนมาพรีวิวกันแบบเร็วๆและมาเล่าให้ฟังกันนิดนึงว่า Rolls-Royce Spectre คันนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างครับRolls-Royce ครับให้คำนิยามคันนี้ว่า The World First Ultra Luxury Electric Super Coupe นะครับเขาพัฒนาให้มันเหนือชั้นขึ้นมา Spectre ตัวนี้ครับมันจะคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ Phantom ซึ่ง Rolls-Royce Phantom นั้นก็ถือว่าเป็น Flagship ของทางฝั่ง Coupe เช่นเดียวกันคันนี้ครับมาพร้อมความยาวประมาณ 5.4 เมตรเป็นรถ Ultra Luxury ครับและแน่นอนครับเขาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถทำระยะทางได้สูงสุดที่530กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะครับผมพาทุกคนมาดูดีไซน์กันก่อนครับแน่นอนครับว่า Rolls-Royce Spectre คันนี้การดีไซน์เขาต้องการที่จะคีปความเป็น traditional คือรถยนต์น้ำมันถ้าว่าใครขับรถยนต์น้ำมันของทางฝั่ง Rolls-Royce ที่เป็นเครื่องมี12มาแล้วนะครับถ้าหากก้าวเข้ามาใช้งานรถยนต์คันนี้ครับที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย learning curve จะต่ำมากครับเพราะว่าการดีไซน์อะไรยังคล้ายคลึงเดิมอยู่นะฮะสีที่เขาเล่นนะครับเป็นสีแบบทูโทนนะฮะเป็นส่วนของสีดำกับตรงนี้นะฮะสีเขียวมะกอกที่ชื่อว่าชาทรูธสีดำทูโทนตรงนี้ให้สังเกตดูว่าเขาจะเล่นไปตั้งแต่เฉพาะส่วนข้างบนนะแล้วตัวไฟหน้านะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนครับส่วนด้านบนเป็น Daytime Running Light ครับส่วนด้านล่างตัวเนี้ยเป็นไฟเลเซอร์ไลท์ที่สามารถส่องได้ไกลถึง600เมตรเลยทีเดียวนะครับตัวกระจังหน้าครับยังคงรูปแบบของวิหารนะฮะที่มีทั้งหมด24เบรกเวลาอากาศไหลเข้ามาเขาก็จะทะลุออกไปได้แต่อยากเล่าตรงนี้นิดนึงครับตรงเหนือโลโก้ Rolls-Royce ขึ้นไปไอคอนิกของทาง Rolls-Royce ตัวนี้เป็นงานคราฟที่คราฟขึ้นมาและเขาดีไซน์ให้ตัวนี้ครับก้าวเท้าซ้ายออกมาครับและตัวปีกครับจะพยายามบาลานซ์ขนานไปกับตัวรถเพื่อให้ค่า CD ต่ำดังนั้นโดยรวมครับค่า CD ของ Rolls-Royce Spectre คันนี้จะอยู่ที่ 0.25 CD เท่านั้นนะครับเขามาพร้อมล้อขนาดใหญ่นะครับตัวนี้23นิ้วเลยเป็นล้อของคูเป้ที่ใหญ่ที่สุดของ Rolls-Royceยางใช้ของ Pirelli P0 นะฮะ255/40/R23ช่วงล่างของเขาบอกเลยว่าของเดิมมันเทพอยู่แล้วอันนี้เทพมากขึ้นเพราะว่ามีส่วนของเซ็นเซอร์ที่จะยิงไปแล้วก็มีการคำนวณนะฮะดังนั้นคุณขับรถคันนี้ยิ่งเสมือนการนั่งบนพรมไม่มีผิดผมพาทุกคนมาดูตรงนี้อีกครับความพิเศษของเขานี่คือประตูการเปิดประตูใช้แรงน้อยมากครับนี่มีระบบช่วยเหลือออกมาอย่างนี้นะครับเปิดออกมานี่นะครับแล้วเวลาจะปิดเรากดที่มือจับตรงนี้ครับกดลงไปนิดนึงเป็นระบบคล้ายๆสัมผัสและเขาก็จะทำการปิดประตูให้โดยอัตโนมัตินะครับแน่นอนครับด้วยความเป็นรถยนต์ Rolls-Royce ต้องมีร่มประจำรถจะมีทั้ง2ฝั่งนะครับนี่ถอดออกมาอย่างนี้ได้นะครับแล้วเราก็สวมเข้าไปนี่เป็นกิมมิกเล็กๆของทาง Rolls-Royce และถือว่าเป็นสิ่งที่รถยนต์ Rolls-Royce ทุกคันจะต้องมีและสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูนะครับบริเวณโซนนี้ครับสังเกตมั้ยว่าเขาไม่มีเสา B นะมันจะโล่งเลยจะทะลุไปอีกทีก็คือเสา C เลยนะครับเสาตั้งแต่โซน 2A มานะมันยาวมาถึงตรงชิ้นนี้เลยนี่เป็นโลหะชิ้นเดียวกันนะครับเป็นอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงสูงมันก็เลยทำให้การดีไซน์ไฟท้ายของเขาเป็นแบบลอยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็โซนข้างหลังของเขานะครับฝาท้ายครับมันแบบไฟฟ้าเขาจะไม่มีคลิกเซนเซอร์ทุกรุ่นจะไม่มีครับเพราะว่าผู้ใช้ Rolls-Royce เองส่วนใหญ่จะต้องมีคนขับรถให้อยู่แล้วแล้วก็คนขับรถจะเป็นคนดูแลเราอีกอันนึงพอผมมาเปิดตรงนี้นะอยากจะให้ทุกคนดูเวลาที่เราเปิดพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายอ่ะเขาจะมีเทนี่นี่เขามีแม่เหล็กนะแม่เหล็กในการแปะตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะยกสัมภาระมันเป็นสิ่งเล็กๆครับแต่เป็นสิ่งเล็กๆที่สร้างความเพอร์เฟกต์ให้กับผลงานชิ้นนี้นั่นเองนะครับโอเคนี่เป็นพาชมกันแบบเร็วๆนะครับสำหรับ Rolls-Royce เองในประเทศไทยตอนนี้เราสามารถสั่งได้ครับสามารถมาคอนฟิกได้มาที่บูธนี้ได้เลยครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 31.8 ล้านบาทครับแต่ว่าออปชันของคันนี้เนี่ยให้มาเต็มๆเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ40กว่าล้านบาทนะครับพอร์ตชาร์จจะอยู่ด้านหลังขวานะครับ DC นี้ชาร์จได้193กิโลวัตต์ AC ชาร์จได้22กิโลวัตต์นะครับก็อัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 4.5 วินาทีส่วนเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะก็มีจัดเต็มให้ครบเช่นเดียวกันเขาสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Whisper ของ Rolls-Royce ได้ด้วยนะครับโอเคครับถ้าใครอยากจะได้รับประสบการณ์อย่างนี้ครับก็สามารถมาดูรถยนต์คันนี้ได้นะครับที่บูธของ Rolls-Royce ครับ